เดี๋ยวนี้คนแต่งกายคล้ายกันหมดเลยผู้ชายไว้เคราอย่างนี้ไม่ว่ามุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมก็เยอะผู้หญิงแต่งกายบางทีก็คล้ายๆกันกับที่ผู้หญิงมุสลิมแต่งก็เยอะแยะมันแยกกันไม่ออกเลยแต่ว่าสิ่งที่จะแยกได้อย่างชัดเจนระหว่างคนที่ศรัทธาในพระพุทธเจ้าก็คือเรื่องของการละหมาดนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เป็นเครื่องหมายสัญลักษณ์สำหรับผู้ที่ศรัทธาในพระพุทธเจ้า